รู้ไหมตอนที่แกไม่อยู่ตามตัวแกไม่เจอพวกนักข่าวอ่ะเขาโทรสับหาแกฉันเป็นคนลับมันก็ขยันโทรมาจนฉันไม่ได้หลับไม่ได้นอนจนฉันเก็บไปนอนฝันว่ามันก็ยังขยันโทรมาหาฉันฝันซ้อนฝันจนฉันงงโลกไปหมดแล้วแม่เล่นกินเหล้าทั้งวันจนเมาจนงงโลกได้ไงอ่ะอุ๊ยอีนางเจนถ้าพูดแล้วไม่มีประโยชน์อ่ะหุบปากไปเลยนะโน่นกลับเข้าไปในครัวไปทำงานที่แกถนัดไม่ได้ใช้หัวสมองนอกจากทำอาหารฉันแดกฉันเนี่ยไม่ได้เดือดร้อนคนเดียวแต่อีน้องสาวสุดที่รักของแกก็สวยเพราะข่าวของแกด้วยมีอะไรอะเจนใครทำอะไรเจนไม่มีอะไรหรอกพี่เมย์ไม่ต้องไปฟังแม่หรอกเจนแค่ไลฟ์ขายของจะไปซวยอะไรอะ แม่พูดไปเรื่อยไปพี่เมย์เครื่องคนดีกว่าไม่ซวยหาอะไรล่ะเขาเรียกว่าซวยชิบหายเลยและไหนจะหน้าของแกอีกที่ไม่เหมือนดังเมย์จนคนในไลฟ์เขาถามว่าพ่อแกเป็นใครและไหนจะข่าวของนางเมที่คบผู้ชายซ้อนจนไอ้เป๊กโดนชกคนก็มาเม้นด่านางเมจนแกไลฟ์ขายของต่อไม่ได้ไม่สวยตรงไหนยะจริงเหรอเจนแล้วนอกจากเม้นในไลฟ์ยังมีคนอินบ็อกซ์มาหาส่วนตัวหรือเปล่ามีใช่ไหมช่างมันเถอะพี่เมย์พวกคอมเมนต์บ้าบออะไรพวกนั้นแค่ไม่อ่านก็จบแล้วไม่จบโว้ยเนี่ยไอ้ปวกอ่ะไม่ได้บอกแกหรือยังไงอ่ะเพราะว่าข่าวมั่วผู้ชายของแกเนี่ยทำให้สินค้าของแกเนี่ยยอดตกนะและไหนจะสต็อกสินค้าที่สั่งผลิตจากในโรงงานพวกตัวแทนก็ส่งคืนเพราะขายไม่ได้นอกจากขายไม่ได้แล้วไอ้พวกแฟนคลับของไอ้เป๊กก็เที่ยวด่าแกทุกที่ทุกเวลาทำให้สินค้าของแกเสียหายตั้งหลายล้านแกต้องบอกคุณพงศธรให้รับผิดชอบเพราะเขาไปชกไอ้เป๊กจนทำให้แกชิบหาย แต่ถ้าให้ดีนะ ใครๆเขาก็รู้ใช่ไหมว่าแกคบกับคุณพงศธรเพราะฉะนั้นน่ะแกต้องบอกคุณพงศธรให้มาขอแกแต่งงานแล้วก็เรียกสินสอดสักประมาณ1,000,000,000รับรองกรอบข่าวแม่งหมดเลย1,000,000,000ลูก1,000,000,000 ความฝันของแม่คงไม่มีทางเป็นจริงหรอกค่ะเพราะว่าเมย์กับคุณพงศธรไม่ได้มีอะไรกันอย่างที่เป็นข่าวไม่จริงกูไม่เชื่อถ้าแกไม่มีอะไรกับเขาอะและเขาจะมามีเรื่องกับท่านพบที่บ้านเราได้อย่างไรแม่ไม่เชื่อก็ตามใจแม่สิแต่ระหว่างเมย์กับเขาคงไม่มีงานแต่งหรือว่าสินสอด1,000,000,000อะไรทั้งนั้นเพราะว่าตอนนี้คุณพงศธรเขาไม่ได้อยู่ที่นี่แล้ว